คุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมามอบความสุขความสนุกกันเพื่อที่จะแบบว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้เราจะได้เอาเพลงนี้ไปใช้แดนซ์กันมันๆตอนนี้อยู่กับเราแล้วขอต้อนรับทั้ง4คนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเรียกชื่อว่าอะไรดีอ่ะต้องเรียก2วงเลยว่ายังไงดีอ่ะFirster X New Country ค่ะ Firster X New Country ใช่ไหมฮะนะฮะวันนี้ขอต้อนรับน้อง First น้อง Chester แล้วก็มัสซีกับกิ๊กด้วยนะครับต้องบอกว่า2วงด้วยกันนะฮะนี่ก็ New Country ก่อนหน้านี้นะฮะที่ออกเพลงมากี่เพลงนะฮะสำหรับ New Country 2เพลงค่ะ2เพลงแล้วติ๊งคัตติ๊งคัตติ๊งคัตติ๊งกลับเลยนะมีคนเสียใจแล้วหนึ่งส่วนเราล่ะ Firsterก็มีอัลบั้มเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เราเอามารีมิกซ์ครับเป็นเวอร์ชันแบบให้คนไปแดนซ์ในวันสงกรานต์อย่างที่พี่บอกเลยอ๋อเป็นการเอามาแบบมาเจอกันได้ยังไงดีวะเราสองวงก็คือทางทีมงานแกมมี่อะไรเงี้ยก็คุยกันว่าเหมือนว่าเราจะคอลแลบกันนะสองวงนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสีใหม่ที่เรายังไม่เคยทำเหมือนกันครับเป็นแล้วพอได้มาร่วมกันเห็นว่าเราสองคนนี่มีส่วนร่วมในการแบบว่าโปรดิวอะไรยังไงด้วยใช่ไหมใช่อย่างของเพลงติ่งขาติ่งขาเตอร์ก็จะเป็นคนทำดนตรีใช่ครับผมครับการทำดนตรีกันอะไรอย่างงี้ยากไหมยากครับยากเพราะว่าเตอร์ต้องทำกันบ้านมาด้วยเพราะว่าเราไม่เคยทำลูกทุ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันแบบฮิปฮอปกับลูกทุ่งมันแบบรวมกันได้แล้วมันออกเป็นส่วนผสมที่ดีมันดูแบบว่าท้าทายเหมือนกันใช่ไหมก็เลยเป็นคนละสมัยกันเลยอ่ะอันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราสองคนเป็นไงบ้างสองสาวพอรู้ว่าเฮ้ยต้องมาร่วมงานกับเขาสองคนอะไรเงี้ยเจนเดียวกันด้วยนะใช่ค่ะจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบว่ายังไม่เคยไปฟีดกับใครด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้แบบว่าฟีดกับศิลปินท่านอื่นๆค่ะแล้วก็แบบเป็นแบบคนละสไตล์กันเลยด้วยแล้วเพลงที่หยิบมาก็คือเพลงดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์กับติ่งค่ะแล้วมันจะมาโคกัน2เพลงนี้มันจะยังไงพี่นึกภาพไม่ออกเลยนะเอาจริงต้องรอชมค่ะยากมายากแต่ทีมงานที่ทำที่เอามามิกกันมาจอยกันนี่คือทางใครฮะทางเรามีส่วนร่วมบ้านหนูค่ะอ๋อบ้านหนูเอาบ้านหนูแล้วแบ่งบ้านหนูแบ่งบ้านแต่ก็อยู่กับพี่เหมือนกันบ้านย่อยบ้านย่อยนะพอแบบว่าได้มารวมกันแล้วเราสองสาวมีส่วนร่วมในการช่วยยังไงสองหนุ่มบ้างไหมมีค่ะก็เราก็มีช่วยแต่งเนื้อแต่งแร็ปใหม่อ๋อจริงเหรอใช่ค่ะอ๋อในเพลงของเพลงเลยในเพลงดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ทั้งสองเพลงทั้งสองเพลงเลยไปนั่งกินข้าวกันค่ะกินข้าวแล้วก็ช่วยกันคิดใช่แต่ว่าเพลงไม่เสร็จก็หิวอีกแล้วก็ไปกินอีกแล้วหมูกระทะนะอ๋อคิดในที่ตอนที่กินเลยอย่างงี้ใช่ไหมแต่งแร็ปกันขึ้นมาสไตล์เพลงจะเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเราจะสลับกันครับอย่างเช่นดวงจันทร์ของเฟิร์สเนี่ยตอนแรกมันก็จะอย่างที่ทุกคนรู้กันมันจะเป็นฮิปฮอปเป็นลาตินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามาทำกับ New Country เนี่ยเราก็เลยสลับกันเป็นดวงจันทร์เนี่ยก็จะไปเป็นลูกทุ่งใช่ส่วนติ่งขะที่เตอร์ทำเนี่ยก็จะกลายเป็นมาเป็นฮิปฮอปครับอ๋อสลับคั่วกันเลยเหมือนเป็นอีกหนึ่งก็คือทำมาเป็นเพลงใหม่อีกเพลงนึงเลยอย่างงี้ใช่อะไรประมาณนั้นยากไหมพอเราต้องมาร้องแบบเป็นแบบทำนองแบบแนวลูกทุ่งบ้างอ่ะของหนุ่มๆยากไหมนะครับผมอย่างของเฟิร์สกับเตอร์ครับผมอาจจะไม่ได้แบบร้องลูกทุ่งขนาดนั้นเพราะอย่างของติงขาส่วนมากเฟิร์สกับเตอร์จะเป็นแร็ปมากกว่าใช่ครับแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเราก็อาจจะมีร้องเขาเรียกว่าแร็ปเหมือนเดิมแร็ปเหมือนเดิมแล้วก็มีจะแบบสาวๆเข้ามาด้วยแล้วเราจากที่ต้องแบบเป็นลูกทุ่งแล้วแบบสวิตช์มาเป็นแบบแนวอย่างนี้เป็นไงบ้างมาโลกฮิปฮอปของหนูสำหรับหนูรู้สึกว่ายากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องแบบหาสิ่งใหม่ๆเติมเข้าไปในเพลงที่จะแบบว่าทำยังไงให้มันดูใหม่ดูน่าสนใจแล้วก็เพลงเนี้ยพอมีผู้ชายเข้ามาฟีดอะคีย์มันสูงมากๆทำให้เราแบบหูตะกายตึกร้องมากจริงเหรอใช่ใช่ครับมันคนละออกเต็มโคตรสูงเลยค่ะโคตรสูงเลยเชื่อเลยนะว่าคือแบบพอเจอ2คนนี้เข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะถามเลยถ้าสมมติกับการที่แบบเราทำเพลงดวงจันทร์ของตัวเองกับทำติ่งขาของตัวเองเนี้ยแล้วพอต้องมาจอยอันไหนยากกว่ากันหรือว่าความยากแตกต่างกันใช่แต่ว่าสนุกทั้งสองแบบใช่ค่ะสไตล์เพลงที่ทำออกมาเนี่ยอยากให้มันแบบเป็นแบบยังไงบ้างสำหรับคนเอาไปใช้ทำอะไรยังไงเรียกว่าสไตล์แนวเพลงไหนอ่ะมีกันสองอันแล้วอ่ะก็
นูว่าน่าจะเหมาะกับช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์นะคะน่าจะเหมาะกับการเอาไปแดนซ์ค่ะใช่เพราะเพลงสนุกมากเหมือนโดนจะมันมีเสียงกองยาวด้วยครับอ๋อเหรอเอาเพิ่มโค้ดมาอ๋อเหรอแล้วก็มีท่อนแบบให้เอาไปเล่นใน TikTok กันด้วยค่ะอ๋อมีท่อนนั้นด้วยใช่มั้ยสําหรับให้เป็นแบบว่าเป็นชาเลนจ์กันได้เลยใช่มั้ยฮะเออปล่อย MV ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับของ2สาวก่อนเลยแฟนๆว่าไงแฟนๆก็ปลื้มใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแบบไม่เคยเห็นพวกหนูมาทําอะไรแบบนี้แล้วเค้าก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเออมันแหวกแนวมาใช่มั้ยแล้วสองหนุ่มล่ะเดี๋ยวกันแล้วคือแบบว่าแฟนคลับก็แบบว่าชอบลุคนี้มากเลยแล้วก็ชอบแบบสีสันใหม่ๆที่แบบได้ทํากับเฟิร์สเตอร์ค่ะเออดีใจแล้วดีใจแล้วเพลงก่อนๆใช่แล้วแต่ก็เต้นเหมือนเดิมเต้นเหมือนเดิมแล้วเฟิร์สกับเชสเตอร์ล่ะเป็นไงบ้างแฟนคลับของเราอย่างเฟิร์สก็เพราะว่ารู้สึกแปลกใหม่กันครับแบบว่าเพราะว่าไม่เคยมาแบบทำแนวลูกทุ่งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้มาแจมกับ New Country ก็เขาก็ชอบชอบกันครับก็จะบอกว่าถ้าเอาตรงๆเลยครับมีทั้งกระแสที่ดีแล้วก็มีทั้งการคอมเมนต์ติชมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบดีครับได้เอาไปปรับปรุงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวซิงเกิลหน้าของสองหนุ่มนี้เขามาพร้อมขนนกแล้วนะเป็นลูกทุ่งเลยเนี่ยใช่ครับแน่นอนนะครับวันนี้มาในรายการของเราเนี่ยจะไม่ให้เขาโชว์มันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยมีโชว์จะมาโชว์แบบสดๆในรายการของเรากับเพลงใช้สองชื่อร่วมกันเลยไหมใช้ชื่อเรียกว่าเพลงเนี่ยใช้ชื่อเรียกว่าจะใช่ไหมก็อาจจะเป็นติงค่ะดวงจันทร์ติงค่ะดวงจันทร์ติงค่ะดวงจันทร์ติงค่ะติงค่ะดวงจันทร์ติงจันทร์ติงจันที่ดวงจันอันนี้อันนี้คือเพิ่งหาชื่อกันเองเลยนะใช่ค่ะไปติ่งกับพี่ที่ดวงมันเป็นการรวมกัน2เพลงไงดวงจันกับติ่งค่ะก็ไปติ่งกับพี่ที่ดวงจันเป้าหมายยังไงนะไปติ่งกับพี่ที่ดวงจันก็ไปเต้นไงนึกภาพตามนะฮะพร้อมหรือยังฮะพร้อมเดี๋ยวน้องๆเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวเราไปติ่งกับน้องๆกันที่ดวงจันกันเลยพอหล่อละมุนพอเจอประคุณรุ่นชมยิ่งส่องยิ่งพอใจละลายละมุนละมัยคล้ายพระเอกเกาหลีพี่หล่อแบบไหนต้องเปรียบพี่เป็นเทพปุตรพี่หล่อสุดๆนี่ได้ชอบใช่ไหมI'll be a superstar, alright, shine bright with the lens คุณใส่ huh? I hit your ass แรงๆ that make you hot hot like a fire แต่งตัวแบบไหนก็ได้ไม่ต้องใส่สูทผูกไทยอยู่คุณมาเป็นบาบูนี่แหละชาวบ้านช่องเงินตรายกให้พี่นี่แหละ Sugar Daddy เลยในตอนที่แก่ญาติใครลำบากมาเลยเดี๋ยวพี่แจกพาเธอไปแล้วลอยลอยมีเธอทุกอย่างจะคงไม่น้อย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 ติงคัตติงคัตติงคัตติงตาลิงติงติงตาลิงติงติงติงคัตติงคัตติงคัตติงตาลิงติงติงตาลิงติงติงติงคัตติงพอหล่อละมุนพอเจอประคุณรุ่นชมยิ่งส่องยิ่งพอใจละลายละมุนละมัยไอ้พระเอกเกาหลีเปรียบพี่เป็นเทพปุตรพี่หล่อสุดๆนี่ได้ชอบใช่ไหม I'll be a superstar alright shine bright with the lens คุณใส่ huh I hit your ass แรงๆ that make you hot hot like a fire แต่งตัวแบบไหนก็ได้ไม่ต้องใส่สูทผูกไทยอยู่คุณมาเป็นบาบูนี่แหละชาวบ้านช่องเงินตรายกให้พี่นี่แหละ Sugar Daddy เลยในตอนที่แก่ญาติใครลำบากมาเลยเดี๋ยวพี่แจกพาเธอไปแล้วลอยลอยมีเธอทุกอย่างจะคงไม่น้อย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 เอาหน้าหล่อมาหลอกลวง
ทำอะไรรู้ไหมฉันเหงาไร้ดาวจะช่วยมันนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมไว้จะมากว่าเพื่อนฉันขอเข้าใจใส่คอแวบวับ I know you like it งั้นจะเอาไปเลยไม่ต้องมาคิดว่าฉันมีนี่เธอปากซอยบ้านหนูมันเปรี้ยวถ้าจะกลับคนเดียวก็ไม่ใช่แล้วนะแบงค์เขียวๆก็ไม่ค่อยจะมีหนูไม่แต่แบงค์พันที่จะเอาไหมอ่ะชอบเพชรชอบทองพี่ชอบมองแต่หนูชอบพี่อ่ะจะมองมุมใดมามองใดก็ดูดีขอคิดเธอต้องซิกมากก็ดีกันเลยคืนนี้สนุกแล้วก็แปลกตาด้วยเพราะว่าสองสาวพี่เคยเห็นแดนกันกระจายไปแล้วแต่สองหนุ่มเพิ่งได้เห็นกันวันนี้แหละเออเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวที่คอมเมนต์ดีนะครับสนุกเลยสนุกมากเออดูแบบว่าเปลี่ยนลุคเหมือนกันนะใช่ครับเต้ยก็กะเอาเพลงนี้ไปเปิดตอนสงกรานต์นี่แหละครับเปิดที่บ้านเต้นคนเดียวครับแต่นี่คือเราก็คือต้องซ้อมสเต็ปเต้นเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ซ้อมเต้นกันด้วยเพราะว่าเขามีช่วงที่แบบว่าต้องเต้นพร้อมกันด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเออแบบซ้อมเต้นด้วยกันครั้งแรกเออเป็นยังไงพอแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าก็มาเต็มเหมือนกันนะจัดเต็มนะเออไม่เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยดูท่าทางไปเพราะว่าถามน้องแบบเอาอะไรมาไม่เหนื่อยคะพูดช้าช้าไม่แล้วคือเต้นแรงกว่าที่เราปกติเราเต้นเพลงติ่งอีกไหมจริงๆเต้นแรงทุกเพลงใช่ค่ะเต้นแรงทุกเพลงจัดเต็มอยู่แล้วแล้วสองหนุ่มนี้เป็นยังไงบ้างพอแบบต้องมาเจอแบบเฮ้ยต้องมีเต้นด้วยแบบดูมากกว่าแบบเพลงก่อนหน้านี้ที่เราเคยปล่อยกันเราไม่ค่อยเต้นกันแล้วเนาะจริงๆแล้วไม่ค่อยเต้นแต่ว่าอย่างเพลงดวงจันทร์นะครับมันคือแบบท่าเต้นมันคือท่าเดียวกับในเพลงของเราสองคนเลยเพลงที่เราสองคนต้องพูดก็คือเพลงติ่งขะครับผมก็คือเราต้องมาต่อท่ากันใหม่ต้องมาวาร์มอกกิ้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงชาเลนจ์หน่อยที่บอกว่าไหนติ๊กต็อกต้องทำยังไงสำหรับเพลงนี้ท่อนไหนท่อนไหนนี่เลยเขาแต่งด้วยเขาช่วยกันแต่งด้วยแต่ว่าพี่เต้เป็นคนบีฟขอจริตแบบพี่บีฟนะขอจริตแบบพี่บีฟอะยังไงจะร้องค่ะในเพลงดวงจันทร์มันจะมีอยู่ถ้าได้ฟังดีนะคะมันจะร้องว่าปากซอยบ้านหนูมันเปรี้ยวถ้าจะกลับคนเดียวก็ไม่ใช่แล้วนะแบงค์เขียวก็ไม่ค่อยจะมีหนูไม่แต่แบงค์พันพี่จะเอาไหมอ่ะชอบเพชรชอบทองพี่ชอบมองแต่หนูชอบพี่จะมองมุมไหนมองมุมใดก็ดูดีเขาแค่ชอบสมศิษย์มากลับดีกันเลยคืนนี้พอเอ้ยแล้วก็ซื้อบ้านให้เขาโอ้แรปดีนะเป็นแนวสาวสุพรรณเซ็กซี่ใช่ไหมเสียงดูแบบว่ามีเนอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผ่านไหมอินเนอร์ผ่านไหมโอ้ยผ่านครับแต่ยังต้องจริตได้กว่านี้ไหนเราบีฟยังไงจะให้คุณแม่ทอมหรอคะลองนี้ไหนบีว่ายังไงมาเฟิร์สอ่ะว่าเฟิร์สอ่ะต้องดูโง่หน่อยอ่ะไม่รอดนะเฟิร์สเอ้ยจะหลุดไปเนาะได้จ้ะปากซอยบ้านหนูมันเปรี้ยวถ้าจะกลับคนเดียวก็ไม่ใช่แล้วนะแบงค์เขียวก็ไม่ค่อยจะมีหนูไม่แต่แบงค์พันที่จะเอาไหมอ่ะชอบเพชรชอบทองพี่ชอบมองหนูชอบพี่มองมุมไหนยังไม่ได้นึกเงินแน่นี่ไม่รู้ประกันว่าได้นะก็ลองไปทำใครอยากสไตล์ไหนก็ลองไปทำในการเล่นใช่ไหมในการเต้นอยู่แล้วแต่ว่าท่อนมันน่าเอามาเล่นสนุกได้มันมีแบบว่าด้วยเนื้อหาด้วยอะไรมันก็แบบหยิกแกมหยอกอ่ะใช้ชื่อชาเลนจ์ว่าอะไรครับบ้านหนูมันเปรี้ยวถ้าจะกลับคนเดียวคงไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวชื่อชาเลนจ์สีแดงแท้ดวงจันนิวคันที่เอ็กซ์เฟิร์สเตอร์โอ้ยยาวอยู่นะส่วนติ่งค่ะนี่นะคะก็แฮชแท็กติ่งค่ะเฟิร์สเตอร์เอ็กซ์นิวคันที่ค่ะต้องมีสตินิดนึงนะค
คะตอนเขียนแฮชแท็กเอาอะไรนำก่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้นอกจากมีโปรเจกต์ร่วมกันอย่างนี้แล้วแล้วก็โปรเจกต์เดียวๆของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปยังไงบ้างเอ่ยของทางเฟิร์สเตอร์นะครับผมล่าสุดก็ได้ปล่อยอัลบั้มออกไปเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด5เพลงนะครับผมก็สามารถไปฟังได้ที่Firster Official แล้วก็ White Music Official ครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะกำลังทำอัลบั้มใหม่กันอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมใช่แล้วสองสาวแล้วจ้าของพวกเรานะคะก็เพิ่งมีโปรเจกต์ GMM Source ค่ะปล่อยไปนะครับชื่อโปรเจกต์ว่าสงกรานต์ซุปเปอร์โจ๊กค่ะก็จะมีพี่ๆในค่ายเราเนี่ยศิลปินท่านอื่นๆเนี่ยมาร่วมร้องด้วยเป็นโปรเจกต์เพลงสั้น1นาทีค่ะใช่แล้วก็เร็วๆนี้นะคะกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะที่มีพวกเรานิวคันที่ครบทั้ง6คนเลยค่ะใช่หรือเปล่าเลยเฮ้ยเผลอสปอยค่ะขอโทษค่ะรอติดตามคราวนี้น่าจะสนุกกันน่าดูเลยมารวมตัวกันนะใช่ค่ะโอเคแล้วติดตามเพลงนี้ได้จากไหนก็เพลงเดียวสามารถฟังเพลงดวงจันทร์นะคะได้ที่ช่อง YouTube New Country ค่ะครับและเพลงติงค่ะที่ Firster Official ครับผมอ๋อเขาแบ่งกันเหรอใช่ค่ะก็ติดตามกันได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ไปเปิดทั้ง2ช่องทางนั่นแหละนะฮะเพราะว่าอันนี้คือเอาเอสเอามาร่วมกันให้ฟังก่อนแต่ว่าถ้าเพลงตัวเต็มเนี่ยคือไปดูได้ในช่องทางของแต่ละวงเขาอย่างนี้นะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะครับ